ไหนๆก็พูดถึงเรื่องร้านตัดผมนะครับจะพาไปร้านตัดผมที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะฮะปรากฏว่ามันก็มีร้านตัดผมที่มีสีสันอีกเหมือนกันไปดูเจ้าของร้านหรือว่าช่างตัดผมครับเขาแต่งตัวกันแบบไหนนี่ในร้านนี่ร้านเรือชัดๆนั่นมันเรือนี่ไอ้นั่นมันหลังคาเรือนั่นน่ะพี่ขึ้นไปทำอะไรอ่ะพี่แจ็คสเปโร่แจ็คสเปโร่โอ้ดูฮะอันนี้เจ้าของเหรอแกทำร้านตัดผมของแกให้เป็นเสมือนเรือโจรสลัดครับแล้วก็แปลกแหวกแนวยิ่งกว่าก็คือแปลงโฉมตัวเองเป็นแจ็คสเปโร่สร้างจุดขายนะครับแล้วก็ตัดผมไปก็อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมสองมือเลยเหรอโอ้โหเก่งอ่ะแต่ฝีมือการตัดผมแกไม่ธรรมดานะนี่นะฮะแต่ร้านเนี่ยเป็นโอเพ่นแอร์นะคะแต่งซะสวยเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องติดแอร์อะไรให้เรียบให้มันยุ่งยากเปลืองไฟเนี่ยเด็กๆก็มาตัดกับพี่เขานะคะแล้วก็ใจบุญด้วยนะคุณพี่ท่านนี้นะคะชื่อว่าช่างทีถ้าเกิดมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับบ้านออกมาไม่ได้แกไปตัดถึงที่ตัดให้ฟรีงานสาธารณะงานวัดงานอะไรเนี่ยนะคะแกตัดให้ฟรีเลยค่ะแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าจะบริจาคไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็หยอดกล่องได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนมีจิตใจชอบทำบุญด้วยเนาะไปฟังดูนะคะลูกค้าผมก็จะถามว่าอ้าวแล้วพี่แจ็คเรืออยู่ไหนล่ะเรือไปไหนล่ะมีเรือไหมครับก็เลยเอาแรงจูงใจนะครับมาเอาใจลูกค้านะครับการสร้างเรือแบ็คเกอร์ขนาดใหญ่นะครับให้คนเข้าไปตัดผมด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็แวะมาถ่ายรูปนะครับขบวนถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีจุดให้ยืนเซลฟี่ได้ด้วยนะครับเราก็จะเอาใจแฟนคลับของเราด้วยนะครับโดยการสร้างเรือแบ็คเกอร์เป็นช็อปตัดผมครับผมจริงๆค่ะเขาเปลี่ยนลุคให้เหมือนใหม่เลยค่ะตั้งแต่ตัดผมสั้นมีคนทักเยอะเลยว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าเด็กที่ร่อนทรงผมที่คุณทีตัดที่แจ็คเปโร่ตัดช่วยได้มากนะคะมาเชียงใหม่ทุกครั้งต้องมาตัดผมกับช่างจนสลัดคนนี้ครับผมเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่อยู่ร้านเดิมแล้วนะครับที่ตลาดแม่เหียย้ายมาที่นี่นะครับเป็นร้านใหม่รูปแบบใหม่นะครับแต่ฝีมือยังคงสุดยอดเหมือนเดิมครับไว้ใจได้เลยอ้าวนี่คุณบอยเขมราชใช่ไหมเนี่ยบอยเขมราชอ้าวแกไปโผล่ที่ร้านตัดผมที่นี่ได้ไงไปเชียงใหม่ไปตัดที่เชียงใหม่ใช่หรอคะคุณบอยอะรู้จักไหมคะคุณบอยเขมราชครับใครๆก็น่าจะรู้จักนะเบอร์โทรอื่นก็ได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอของหญิงลีใช่คนนี้แหละแต่งนะคะแหมอาจารย์บอยนะคะ